การเตรียมเงินให้พอดีกับราคาสิ่งของสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับเรื่องราวสนุกสๆเกี่ยวกับเงินวันนี้พี่เหรียญบาทแอบตามน้องพลอยและคุณแม่มาที่ห้างสรรพสินค้าน้องพลอยอาสาช่วยคุณแม่เตรียมเงินให้พอดีกับสินค้าพี่เหรียญบาทว่าเราไปช่วยน้องพลอยกันดีกว่า นี่คือรายการสินค้าที่พลอยต้องชำระเงินค่ะช้อนซ่อม12บาทจาน8บาทเข้าสาร35บาทน้ำปลา21 e บาทน้ำตาล18บาทหนังสือ141บาทแอปเปิล12บาทเพื่อนๆช่วยพลอยเตรียมเงินให้พอดี กับราคาสินคองเหล่านี้หน่อยสิคะน้องๆทราบรายการที่ต้องชำระเงินกันไปแล้วตอนนี้เรามาเริ่มจ่ายเงินให้พอดีกับราคาสินค้ากันเลยดีกว่าเริ่มจากช้อนซ่อมราคา12บาทน้องๆบอกหน่อยสิครับว่าจำนวนเงินในกองไหนที่พอดีกับราคาสินค้าชิ้นนี้คำตอบคือไม่ว่าจะเป็นเงินในกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สาม กองที่สี่กองที่ห้ากองที่หกกองที่เจ็ดหรือกองที่แปดทั้งหมดนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดครับเพราะน้องๆจะเห็นว่าเมื่อเราลองมารวมจำนวนเงินทั้งหมดในแต่ละกองตั้งแต่กองที่หนึ่งสิบสองบาทกองที่สองสิบสองบาทกองที่สามสิบสองบาทกองที่สี่สิบสองบาท กองที่ห้าสบสองบาทกองที่หกสิบสองบาทกองที่เจ็ดสิบาทและกองที่แปดสบสอบาททุกกองมีจำนวนเงินที่เท่ากันคือสิบองบาทครับซึ่งสิบสองบาทเป็นราคาของช้อนซ่อมดังนั้น เรียกเงินจากกองไหนก็ชำระค่าสินค้าชิ้นนี้ได้พอดีเหมือนกันครับน้องๆคงจะเห็นแล้วนะครับว่าราคาสินค้า12บาทนั้นเราสามารถใช้เงินเหรียญและธนาบัตรชำระค่าสินค้าให้พอดีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชนิดของเหรียญและธนาบัตรที่เรามีครับอย่างจานราคา8บาทน้องๆเห็นว่าเราจะใช้เงินชนิดใดชำระให้พอดีได้บ้างเอ่ยเป็นไงครับน้องๆตอบได้กันไหมเอ่ย ด้านราคา8บาทน้องๆอาจชำระค่าสินค้าให้พอดีโดยใช้เหรียญบาทเพียงอย่างเดียวจำนวน8เหรียญเหรียญ2บาทเพียงอย่างเดียว4เหรียญเหรียญ5บาท1เหรียญเหรียญ2บาท1เหรียญและเหรียญบาท1เหรียญหรือเหรียญ5บาท1เหรียญและเหรียญบาท3เหรียญก็ได้ครับขึ้นอยู่กับน้องๆมีเหรียญชนิดใดอยู่บ้างครับน้องพลอยยังมีรายการสินค้าที่ต้องชำระเงินให้พอดีอีกนะครับ และตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะแสดงฝีมือให้พี่เหรียญบาทดูแล้วล่ะครับไปกันเลยช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ ขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้ลายกับคุณแม่ชำระค่าสินค้าได้ครบแล้วค่ะน้องๆเก่งมากเลยครับตอนนี้เราสามารถให้เงินได้พอดีกับราคาสิ่งของแล้วครั้งหน้าเราจะมาสนุกกับเรื่องเงิน,เง,นเงินกันต่อแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ